จริงอยู่ในศูนย์กลางของใบไม้ทุกใบในโลกนี้ที่เรียกมันว่าเซลล์ก็ว่าได้พอลึกไปหาเซลล์ทีหนึ่งคือศูนย์กลางของเซลล์ภาษาทางด้านชีวะพ้นเป็นชีวิตพืชเป็นชีวิตเขาจะเรียกกันว่านิวคลีโอลาสตัว L หรือตัว R ไม่รู้เนี่ยเปิดดีกว่าใช่ไหม L ตัวอะไรตัว L หรือตัว R ลาสL นะมาดูดีนิวคลีโอลาสก็คือที่อันเดียวกันตัวนี้ก็คือนิวเคลียสนั่นเองใช่ไหมโอเคไหมนิวคลีโอแล้วคืออันเดียวอันเดียวกันแต่เป็นภาษาชีวะจะไปทางนั้นภาษาฟิสิกส์จะมาทางด้านนี้ก็แปลว่าพูดในสิ่งเดียวกันถ้าเธอเป็นอัยการฉันเป็นตำรวจคุยคนละเรื่องในที่เดียวกันโอเคไหมเรื่องเดียวกันแต่คุยคนละเรื่องใช่ไหมครับเหมือนกันเราคุยเรื่องเดียวกันพระเจ้ากับพระธรรมคือสิ่งเดียวกันเขียนไว้บนข้างบนนะไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่คนละภาษาอยู่ใช้คำว่าพระเจ้าไอใช้คำว่าพระธรรมโอเคไหมใครเก่งวิชาพีชคณิตผมไม่ทราบว่าผมจำโครงสร้างวิชาพีชคณิตได้หรือเปล่าไม่รู้นะขออนุญาตนะพีก็จะว่ากันผมเป็นคนที่แกล้งคิดเล่นๆคิดทุกอย่างเพราะความคิดมันไม่ได้มีความผิดเข้าใจไหมครับนะความคิดไม่ใช่ความผิดผมยั่วยุให้คนคิดไม่ดีคำสอนคิดดีพูดดีทำดีพูดมากี่พันปีวะนี่2,600โยมไปถึงไหนแล้วคนที่พูดว่าคิดดีพูดดีทำดีลูกงอกกลับขั้วแม่งเลยคิดไม่ดีแล้วใครทำไมรู้ไหมฉันกำลังคิดไม่ดีกับหล่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์รู้ระวังเถอะรู้ไหมหล่อนนั่งในท่านี้ฉันคิดไม่ดีกับหล่อนไม่รู้ใช่ไหมครับไม่มีทางรู้ความคิดได้งั้นความคิดมันไม่ได้ให้โทษกับใครโอเคไหมยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นวันนี้เริ่มต้นคำว่าสัมมาทิฏฐิกับอะไรคำหนึ่งสังมาสังกัปปะดำดีดำดีนั่นแค่คิดแค่คิดก็เป็นจริงแล้วเห็นไหมไม่เกิน10 นาทีฝนตกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับแค่ดำดีแค่คิดเป็นจริงตามที่คิดแล้วนะนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นพาวเวอร์มากฮะมันต้องอยู่ด้วยกันนานๆเพราะว่าอยู่ด้วยกันในลักษณะที่มันบูรณาการจริงๆครับจึงจะเห็นไหมครับเอาแค่หัวก็ปฏิบัติเนี่ยโอ้ยไม่มีหาอะไรเลยจริงคนที่บรรยายทุกวันเนี่ยผมบอกว่าผิดทุกมิติเอาก็ว่าอิทธิพยตาเป็นปัจจัยของเหตุของกันและกันไปจนตั้งถึงจบกี่ข้อกี่11 หัวข้อใช่ไหม12 หัวข้อนะตั้งแต่เรื่องอวิชชาข้อที่1ไปถึงคำว่าทุกข้อที่12ชรามรณะนั่นเอง12 หัวข้อไปไหนโยมอ้าวเหรอเย็นมากเกินไปหรือเปล่าฮะแอร์เย็นแล้วบอกนะเพราะว่ามันออฟได้สบายเลยใช้ออโต้ออฟรีโมทคือออโต้อย่านั่งหนาวนั่งหดผมก็บอกตัวผมติดลมบอลเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ท่านกลับมือเปล่าบอกให้ทราบไว้ถ้ามันไม่จบแล้วผมก็
ผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับฉี่ไม่สุดเหมือนกันแล้วจริงนะไม่สบายไม่สบายท้องน้อยอ่ะจริงนะนะเหมือนกินนะไม่อิ่มประมาณนั้นโอเคนะไปต่องั้นก็พยายามจับทีน้อยสองน้อยครับว่าจะขึ้นเต็มๆก็ไม่ได้ทีนี้จากใหญ่ไปหาเล็กเนี่ยเขาจะเรียกว่า Big Crunch เนี่ยไปแล้วโอ้โหพูดชัด Big Crunch ไม่รู้สึกกดยังไงก็ไม่รู้ทีนี้ฮะฮะเหรอถ้า Big Crunch Big Bang อยู่ตรงไหนทีนี้เห็นไหมโอเคนะผมจำลอง Big Bang ให้ดูใช่แล้วครับโอเค Big C ก็ได้ Big C ก็ได้ Big Crunch โอเคดูคำว่า Big Bang มันจะรูปนี้นี่นี่คือ Big Bang ฝั่งนี้เห็นลูกศรไหมครับแล้วฝั่งนี้เห็นลูกศรไหมครับ Big Bang แปลว่ามันก็จะถ้าดูไปตามก็ทิศทางเดียวกันลูกศรเพราะนี่มันดูดไงหรือเป่าก็ได้มันทะลุไปถึงนู่นคำอย่างนี้แหละมีในปรัมปราของภาษาพุทธศาสตร์ว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวนะคุณโยมนี่คือตรงนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเด็ดฟังทันนะเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเด็ดหรือว่ามีคำว่าเด็ดน้อมจะหอมกลิ่นรู้จักใครน้องบางคนร้องเนี่ยฮะเสียงอย่างเงี้ยดึงเสียงใครร้องฮะไพวันลูกเพชรใช่ครับไอ้พวกลูกทุ่งเนี่ยไม่ไหวเลยโอเคบางว่าของเนี่ยฮะจุดนี้คือดับกับเกิดเวลาเดียวกันจุดนี้งั้นคำว่าลูกโป่งที่เขียนไปตอนต้นนึกออกไหมฮะสีเนี่ยที่ค้างเอาไปทีแรกมาแล้วจ้านี่คือลูกโป่งลูกนี้ครับแล้วมันจะบิ๊กแบงให้ดูเพราะฉะนั้นลบเส้นสายไปให้เหลือลูกโป่งใบเดียวทางด้านนี้เพราะว่าจำลองที่แรกแล้วว่าถ้าไม่มีเส้นเข้ามาขีดไม่มีทางรู้เรื่องเลยไม่มีทางเสร็จสับยืนยันว่าผมใช้ความสามารถสูงมากในการอธิบายเรื่องนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้ถ้าท่านเข้าใจผมถือว่าท่านมีบุญมากมายมหาศาลเพราะมันเข้าใจยากมากแค่เข้าใจนะเข้าถึงมันจะขนาดไหนห่วย ฟังมากี่ร้อยรอบแล้วรู้ไหมมันมีคนเอาหัวข้อนี้มาทำมาหากินนะเขามีตั้งชมรมนะกลุ่มปฏิจจสมุปบาท มีสำนักบรรยายบ้านใครบ้านใครนัดกันจะบอกให้รู้ไว้เรื่องพวกนี้เพราะมันเข้าใจยากโอเคนะไม่เป็นไรแต่ผมอธิบายควบทั้งวิทยาศาสตร์ไปเลยสิ้นเรื่องไปเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นจุดเกิดจะถ้าหากว่าถ้าผมลบผงเนี่ยจุดเกิดกับจุดดับก็จุดเดียวกันฟังให้ดีนะฮะตอนนี้สาธิตก่อนขณะนี้มันเกิดเป็นลูกโป่งการเกิดเป็นทุกข์ถ้าหากว่าตัวนี้มันดับไปเปรี้ยงถ้าเอาตัวนี้มาเป็นตัวนี้ไว้เห็นไหมครับแล้วมันจะเกิดสิ่งนั้นเป็นบิ๊กแบงไปเลยดับทางด้านนี้เกิดทางด้านนั้นจริงๆมันมีอยู่ก่อนแล้วทางนี้มันเพียวใช่ไหมที่บอกมันเพียว
เป็นเพียงจำลองมาให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่งั้นมันจะไม่